สวัสดีวันจันทร์นะครับวันที่ทุกท่านใช้สำหรับการพักผ่อนไปกับวันหยุดนะฮะแต่เราเป็นวันหยุดก็จริงนะฮะแต่ก็ทั้งวันเนี่ยหมดไปกับทำความสะอาดบ้านจัดบ้านใหม่ซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูว่าความภูมิใจเล็กๆนะครับของการจัดบ้านเป็นยังไงมาดูกันและนี่คือความภูมิใจเล็กๆนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยของพวกนี้ถูกวางไว้กับพื้นนะไม่ว่าจะเป็นยาสายไฟอะไรต่างๆพอเวลาทำความสะอาดบ้านเนี่ยเวลาจะถูจะเช็ดจะกวาดอะไรเนี่ยก็ยากเลยนี่ทีนี้ก็เลยไปซื้อชั้นมาติดผนังไปเลย1 2 3 4แล้วก็ตรงนี้แฮะจากสายไฟที่มันเคยม้วนละเกละกะเราก็แยกเป็นเส้นเป็นสายไว้โดยใช้ที่ติดสายไฟนี่แหละมันหนีบแปะไว้เลยง่ายๆนะฮะเท่านี้ห้องก็จะโล่งก็จะไม่ค่อยมีสายไฟเกะกะเวลาทำความสะอาดก็จะทำความสะอาดง่ายโอเคไหนๆก็เหนื่อยมาทั้งวันและกับการทำงานบ้านนะฮะเดี๋ยวไปหาอะไรอร่อยๆกินดีกว่าอาจจะกินของข้าวของหวานอะไรก็ว่าไปเนาะกินไหมกินอะไรดีกินไอติมก็ได้ไปหาไอติมกินดีกว่าวันนี้มากินไอติมที่สวินเซนที่ฟรายดีสนี่เราจะสั่งอันนี้นะไอติมกับฟองดูจิ้มเราจะเลือกเซตนี้เต็ปวันคือเลือกฟองดูหนึ่งรสชาติเราจะเลือกนูเชลล่าช็อกโกแลตเต็ปทูคือเลือกขนาดของความอร่อยได้ตามใจมี2ขนาดเล็กกับใหญ่เราจะเลือกอันนี้199บาททำความสะอาดบ้านทั้งวันจริงๆตื่นกี่โมงนะอ้วนประมาณ9โมงเมื่อเช้านอนเต็มอิ่มอ่ะแต่อ้วนเรานอนดึกแต่ว่าเรานอนเต็มอิ่มแล้วก็ตื่นมามีแม่บ้านมาทำความสะอาดแล้วก็ทำของเราส่วนตัวด้วยทำเสร็จก็บ่ายแล้วอ่ะก็เลยมาให้รางวัลตัวเองนิดหน่อยฮะเพราะวันนี้กินไปน้อยเดียวเพราะว่าไม่ค่อยหิวเพราะเมื่อแต่ทำงานบ้านเมื่อคืนนอนแหละแบบว่านอนเร็วนะไม่ได้เล่นโทรศัพท์ไม่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่4ทุ่ม5ทุ่มก็ไม่หลับสักทีก็นอนกิ้งไปกิ้งมาสุดท้ายก็ไปหยิบหูฟังมาใส่ฟังเพลงหูรถใจเมื่อวานใจขึ้นมากเลยอยากจะลุกขึ้นมาแบบร้องเพลงเล่นดนตรีตอนตีสองตีสามฟังเพลงแล้วมันก็เขิมมันใช่อะมันใช่อะแต่จะเอามากีตาร์มาเล่นตอนตีสองตีสามหรือก็ใช่เรื่องก็เลยหาเพลย์ลิสต์ปุ๊บใส่หูฟังฟังเพลงนอนเลยนั่นแหละโอ้แบบเมื่อวานไอ้อยากเล่นดนตรีอยากเล่นแบบอยากเล่นสุดๆเลยอ่ะอันนี้เป็นการแบ่งของขอบคุณค่ะขอบคุณครับอยากเล่นแบบอยากเล่นสุดๆเลยอ่ะผมบอกว่าคิดแล้วว่าโอ้กูจะลุกไปดีไหมว่าอะไรเงี้ยนั่นแหละชอบเดือนธันวาไหมดีนะรู้สึกว่าเรารู้สึกชอบมากใน12เดือนนะชอบเดือนธันวาสุดใช่ใน12เดือนแล้วชอบเดือนธันวาสุดเพราะว่ามีคริสต์มาสมีเทศกาลหลายอย่างแล้วก็แบบมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงการเฉลิมฉลองที่แบบแฮปปี้อ่ะที่สุดแล้วอ่ะในแฮปปี้เดซิมเบอร์แล้วก็แบบเหมือนรอคอยต้นคริสต์มาสทุกปีเลยอ่ะเพราะมันรวมหลายๆอย่างในวันเนี้ยมันคือสิ้นปีใช่ไหมใช่ปีใหม่วันเกิดพ่อวันเกิดแม่มันวินเทอร์มันเป็นบรรยากาศที่แบบครบรอบแต่งงานด้วยครบรอบแต่งงานด้วยมันคือรวมหลายๆอย่างที่อยู่ในเดือนนี้อยู่ในเดือนธันวาใช่แล้วอากาศมันก็แบบทำให้เราแบบสบายใจมีความสุขอ่ะอบอุ่นอ่ะคือมันหนาวๆแล้วมันใส่เสื้อกันหนาวอุ่นๆอะไรเงี้ยมันก็จะแฮปปี้หน่อยมันไม่หงุดหงิดเนี่ยมันไม่เหมือนหน้าร้อนอ่ะที่แบบว่าอารมณ์ดีขนาดไหนเจอแดดไปก็หงุดหงิดอะไรเงี้ยแต่พอแบบหน้าหนาวมันไม่ขนาดนั้นวันนี้แฮปปี้กับการทำงานบ้านมากเลยอ่ะเหนื่อยแต่ก็สนุกดีผลลัพธ์มันออกมาทำให้หายเหนื่อยอะไรประมาณนั้นก็เลยมาให้รางวัลตัวเองว่ากินไอติมกินไอติมซะหน่อยไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นานมากเลยนะที่ไม่ได้กินไอติมครั้งล่าสุดที่มากินก็คือตอนนั้นยังเป็นทุเรียนอยู่เลยเป็นหน้าทุเรียนอ่ะเป็นไอติมทุเรียนใช่ป่ะที่มากินตอนนั้นอ่ะนานแล้วนานแล้วหลายเดือนเดี๋ยวรอดูว่าหน้าตาไอติมน่ากินขนาดไหนดีไหมโอเคอยากกินเนื้อว่ะเอาเลยอยากกินอันนี้ก่อนได้ไหมได้อะไรกล้วยแล้วก็จุ่มดูดุ้งๆกินนะกินมันมีความเงาเลยเป็นไงช็อกโกแลตเหรอส
ก็นูเทลล่าไงตอนนูเทลล่าอร่อยอร่อยลองไอติมไหมลองดิวิบราวนี่ไหมบราวนี่เหรอให้เธอเราจะให้เธอบราวนี่คือช็อกโกแลตแล้วก็จุ่มนูเทลล่าไปอีกชามอันนี้น่าจะเป็นอะไรนะที่เราสั่งอ่ะบราวนี่อ่ะที่เขาบอกว่ามันอีกอันนึงมันหมดอ่ะอร่อยไหมอร่อยอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ตัดได้ทุกอย่างเลยอ้วนอันนี้เป็นคอฟฟี่ก็คอฟฟี่เลยอ่ะส่วนอันนี้ไม่เคยกินเลยนี่ซีสทานอสทานอสนี่ทานอสภาษาอังกฤษของเผือกเนี่ยคือทาลูเป็นที่มาของชื่อทานอสหูเหมือนทานอสมากเหมือนทานอสจริงๆอ่ะเอ๊ะหรือมันคือมันม่วงไม่ใช่เผือกมันคือมันม่วงเอ้าทานอสคือมันม่วงอันนี้คือรสมันม่วงเหรออืมอ๋อยังว่ารสเผือกมันเหมือนทานอสย่างเลยอ่ะที่ข้างทางอ่ะอร่อยแล้วกินดิให้คำบ่มบ่มของอ้วนเลยนะทานอสไหมโอ้โหชัดมากทานอสโอ้ทานอสทานอสย่างไหมโอ้ดีจัดเลยนี่นี่นี่มีเนื้อนี่เห็นไหมเห็นปะเฮ้ยโอ้เนื้อดีมากเป็นไงทานอสไหมทานอสปะดีมากเลยเยี่ยมเลยไอติมไม่ได้หวานเจี๊ยบอีกมาเรามาประกอบร่างไอติมกันดีกว่าปึ๊บเอาครบๆนะครบเลยบราวนี่บราวนี่บราวนี่เดี๋ยวขอจุ่มจุ่มแบบมิดเลยบัมมิดแจมพร้อมไหมพร้อมมานั่นตามเร็วตามแฮปปี้เปล่านี่แหละเมลอนเหรอเมลอนเฮ้ยเมลอนน่าจะเวิร์กว่ะนั่นกับฟองดูอร่อยนะเอาให้มิดสิบคนหวานนอกหวานใน หวานนอกหวานในสุดยอดแต่เดี๋ยวขอตัวกินไอติมก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาส